สวัสดีครับวัยรุ่นก็มีคนบอกว่าลองรีวิวกีตาร์ตัวนี้หน่อยนะครับกีตาร์ที่ผมใช้อัดคลิปบ่อยๆก็เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Steinberger นะครับเป็นกีตาร์หัวตัดนะครับเฮดเลสไม่มีหัวนะครับใส่สายแล้วก็ล็อกสายตรงนี้แล้วก็เอาห่วงมาคล้องที่บิดตรงนี้นะครับบิดตัวนี้ก็จะปรับเสียงได้5คีย์นะครับ5คีย์นะครับก็คือทีละครึ่งเสียงนะครับได้5เสียงงงมั้ยมันสามารถตั้งเสียงได้สมมุติ E flat นะครับมันจะต่ำลงสูงขึ้นก็ได้นะครับต่ำได้ที่เข้าก็เป็นทำบักกิ้งคู่นะครับแต่ว่าสามารถตัดคอยได้นะครับนี่ตัดคอยตัวเน็กให้เป็นซิงเกิลคอยทำบักกิ้งนะครับแล้วตัวบิดจะทำได้นะครับลองฟังเสียงแตกกันดูบ้างนะครับdistortion เป็นกีตาร์ที่เสียงดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พิชค่อนข้างจะตรงนะครับเสียงเวลาอัดเสียงก็จะใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่าเสียงมันจะตรงนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นสายแบบดับเบิลบอนนะครับก็คือเป็นกลมๆอย่างเงี้ยสองหัวนะครับใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ที่ตรงนี้ตอนนี้ก็ใส่สายธรรมดามันก็ล็อกได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็คอเป็นไม้แต่ฟิงเกอร์บอร์ดนี่เป็นกราไฟต์นะครับไม่ได้เป็นไม้นะเสียงก็จะแน่นๆคล้ายๆไม้พวกเอโบนี่โอเคชอบใจก็กดหัวใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับมีอะไรก็สอบถามกันนะครับให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ